สวัสดีครับผมสิงห์ศิรินนท์นะครับวันนี้เป็นวันว่างงานนั่งตะลุง1วันก่อนจะไปทําการแสดงก็ต้องพารูปนั่งนะครับที่ชํารุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ไม้ตับไม้ชีนะครับพาไปซ่อมวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปซ่อมที่บ้านฉังรั่นน้องมออ่านี่ก็เอารูปนั่งมาแลก่อนว่ารูปไหนเป็นปั่นปลื้อบางของมือไม้รูปไหนเสียหายไม่มีไม้บางเราก็ได้มาแล้วครับนี่คือรูปที่ต้องพาไปก่อนถึงน้องมอนะครับเราต้องผ่านสี่แยกนี่ก่อนสี่แยกครูเตยไอ้คนบลอไม่ใช่ถึงบ้านลุงรั่นไปทีเรียบร้อยนะครับเมื่อถึงบ้านลุงรั่นก็เราพุ่งไปที่โรงทำรูปนั่งก่อนเลยนะครับไปแล่รูปนั่งคือให้ใบใบใจนะมีรูปไรบางเข้าไปชมนะครับพอได้ที่ต้องทำที่นี่น่าจะเป็นรูปข้องปีกุ้งพงศธรนะครับผมเปิดแล่เรียบร้อยนี่คือรูปนั่งที่ตัดตังวายที่เขามาสร้างวายนะครับลุงรั่นฟอกนั่งเองด้วยนะเป็นนั่งหัวบานอันนี้คือเคี้ยงตอกนะครับเป็นไม้เนี่ยแข้งเราจะเห็นร่องรอยนะครับการตอกตัวทุตตูหรือตัวมุกลงไปอันนี้คือเคี้ยงคุดนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคุดเป็นลวดลายอันนี้คือมีคุดนี่ไม่รู้ว่าพระราชาเรียกหรือนี่คือลุงรั่นของเรานะครับรันหนองมอลุงรั่นเอารูปยักษ์ยักษ์ก่อนไหมเอาลงหน่อยตามรูปยักษ์ยักษ์รูปนี้ว่าเราตัวกันแบดอันนี้ฮะเรากันแบดเหรอเพื่อนนี่เรากันแบดไปเตรียมไม้ไผ่กันครับนี่คือไม้ไผ่ซีซุกเนี่ยกันนิยมชายกับรูปนั่งตะลุงนะครับมาถึงก็หั่นให้พอดีคำแล้วอ้ามกินไม่ใช่เราเล่ากับหมีตอกนะครับเพื่อให้มีความแบบแหลกกว่านี้มีความยืดยุ่นกว่านี้ชายเชือกตัวนี้เป็นการผูกนะครับแต่จริงๆแล้วเชือกก็แล้วแต่ความถนัดของฉังนะครับว่าอันใดจะเหมาะแก่การใช้งานมากกว่าอันนี้เล่ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ้าปากตรงกลางให้ขี่ผูกนั่งได้แล้วก็เอาเชือกรัดไว้นะครับซึ่งห้าเขาทำการไล่อันเก่านะครับที่ขึ้นเน่าที่มันผูกแล้วเอาออกเรียบร้อยแค่นี้ขี้เน่ายังติดหูอยู่เลยทำการประหารหัวสุนัขทำการไล่ถูกย่างออกนะครับเผื่อให้หงายแก่การผูกการหมัดนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาไม้ไผ่เนี่ยขึ้นมาประกอบรางกับเชือกนะครับนี่ก็เป็นการผูกคันแบดก่อนให้แบบมาอยากคอได้เลยอยากปากได้อยากคอได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวที่เป็นไม้ไผ่ขีบตัวมาขีบเพื่อเป็นการแบบได้เชิดได้วิ่งได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฉักปากได้ทุกใจมากๆครับก็ต้องลองผักเสี่ยงดูคิดตัวดีครับเพื่อนได้ตัวดีครับเพื่อนได้